บับดิก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือ Walking with Art Talkative นะครับก็ปกติช่องนี้เนี่ยผมก็เจอโรเพเป็นตัวละครในวิดีโอเกมเนาะอะไรเป็นแมงดานสกาลิมเอ่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะพูดถึงเกมนึงที่ผมเนี่ยเพิ่งโรเพไปเนาะแต่ผมก็อยากจะพูดถึงเกมนี้กันนะครับนั่นคือเกมบับดิเป็นเกมฟรีทูเพย์ใน Steam นะครับคือถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปเล่นมาก่อนได้ซึ่งดูจากภาพเกมก็จะเห็นว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวครับคือเท็กเจอร์โคตรแตกภาพไม่ละเอียดดีไซน์ตัวละคร NPC ดูประหลาดแต่แม้บรรยากาศของเกมเนี่ยมันดูแบบพิลึกพิกลดีนะครับแถมตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่มีสตอรี่อะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะคือเราแค่อย่าออกจากเมืองแบบดีเฉยๆเราต้องหาตั๋วรถไฟเนี่ยเพื่อออกไปจากเมืองนี้รูปแบบเกมเพลย์ก็โคตรจะดูเรียบง่ายมากนะครับคือเราไม่มีวันตายในโลกนี้เว้ยโดดตึกยังไงเราก็ไม่ตายอาวุธที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้โจมตีใครนะครับเหมือนเอาไว้แค่เก็บเอาไว้เฉยๆแล้วผมไปรู้จักเกมแบบนี้มาได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันมีคลิป YouTube นึงของฝรั่งที่ผมเผลอไปดูไงอเมริกาพูดถึงโลกของเมกาโลโฟเบียมันคือโลกของบางคนที่เหมือนจะกลัวอะไรใหญ่ไงเช่นเห็นรูปภาพแบบสิ่งปลูกสร้างใหญ่สัตว์ขนาดใหญ่หรืออะไรก็ตามที่มีขนาดใหญ่อะบางคนก็จะเกิดการกลัวขึ้นมาแต่ผมไม่ตกกันข้ามผมกับชอบอะไรที่มันดูใหญ่โตมโหฬารรู้สึกแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งก่อสร้างเอ่ยอะไรแบบนั้นมันแทบรวมถึงความแกรนของมันเนาะอย่างที่คนรู้ผมชอบก็อดซิลล่าไงผมก็น่าได้ความสนนี้มันจะก็อดซิลล่าแหละเราชอบความใหญ่โตมโหฬารของมันนะครับแล้วคนทำคลิปเนี่ยเขาก็แนะนำอะไรหลายอย่างทั้งงานภาพวาดสมัยก่อนคลาสสิกที่นำเสนอความใหญ่โตเอ่ยภาพถ่ายเอ่ยแล้วก็แน่นอนวิดีโอเกมนะครับแล้วเขาก็พูดถึงวิดีโอเกมแบบดีขึ้นมาและเขาก็บอกว่าอ่ะมันเกมฟรีทูเพลย์ไงผมก็เลยลองไปเช็คดูนะครับเขาก็ได้พูดถึงความใหญ่โตของเมืองแบบดีแล้วก็เจ๋งว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นแต่สิ่งที่มันโดดเด่นมากๆนะครับที่แม้แต่เกมเสียตังค์หลายเกมอ่ะยังอาจจะทำไม่ได้ระดับนี้นั่นคือบรรยากาศของมันแบบดีเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของเมืองที่เหมือนน่าจะถูกขังอยู่ในกำแพงเขื่อนนะเพราะดูจากกำแพงภายนอกเนี่ยมันเหมือนกำแพงเขื่อนนะครับแล้วถึงแม้เมืองจะถูกขังในกำแพงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเมืองที่เหมือนแบบมีแต่ตึกอ่ะมีแต่ตึกขนาดใหญ่นะครับและเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราลงมาจากตึกเนี่ยแล้วเมื่อมองเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นความใหญ่โตโออาของเมืองนี้แต่ว่ามันก็ไม่ปกติไงที่มันไหนมีตึกล้างบ้านช่องนะครับแต่แบบดีเนี่ยมันแทบจะเป็นเมืองล้างไงแล้วเรื่องบรรยากาศคือเกมนี้มันก็มีดนตรีประกอบแหละแต่ดนตรีประกอบมันจะมาแบบให้เรารู้ถึงบรรยากาศซะมากกว่านะครับดนตรีประกอบเงียบๆและสภาพของตึกที่ให้ความรู้สึกเหมือนถ้าใครเคยดูหนังเก่าๆอ่ะผมนึกถึงหนังเมโทรโพลิสมากๆเลยนะหนังเมโทรโพลิสของฟิสแลงอ่ะที่แบบสภาพอาคารเนี่ยมันจะมีความแบบดูเหมือนหนังสมัยก่อนน่ะที่มันไม่มีดีเทลของตัวตึกไงและพอมาอยู่ในวิดีโอเกมอ่ะเรารู้สึกความแบบใหญ่โตแต่ว่ามันดูจืดอะแต่มันไม่ได้จืดทางที่แย่เว้ยผมก็เข้าใจว่าทำไมเกมยังแจกฟรีเนาะเพราะมันไม่มีคอนเทนต์อะไรมากแต่สิ่งน่าสนใจก็คือขนาดเป็นวิดีโอเกมฟรีนะเขาก็ยังใส่ลูกเล่นหลายอย่างนะครับตั้งแต่ตัว NPC อย่างเงี้ยที่ NPC อ่ะเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรนอกจากการสนทนาคือเราไปคุยกับเขาก็จะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ที่ชอบก็คือก็คงไม่มีทุนพอจะไปจ้างนักพากย์เนาะเขาจึงเลือกใส่เสียงแปลกๆประเด็นตัว NPC แต่ละตัวจะมีเสียงเหมือนคลื่นวิทยุบ้างเสียงแบบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ่ะแล้วมันฟังดูค่อนข้างจะหลอนพอสมควรนะครับแล้วใน dialogue สนทนาเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เหมือนแบบบ่นไงบางคนก็อยากออกไปจากที่นี่แต่ไม่มีเงินหรือว่าไม่มีโอกาสที่ออกไปมีเขาเองนะในห้องนึงเนี่ยมีหน้าต่างเปิดออกมาแล้วหน้าตาตัวละครหลอนๆบางตัวละครก็เหมือนตรงแล้วยังไงก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้อะไรแบบนั้นเราไม่รู้สตอรี่เลยของแบบดิแต่เรากลับมาเหมือนแบบเข้าใจได้โดยธรรมชาติว่าเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองที่เหมือนตายไปแล้วอะบางคนก็อยากจะออกบางคนก็ออกไปไม่ได้ผมจะชอบบรรยากาศเกมอะไรแบบนี้มาก
ซึ่งผมเนี่ยคือเวลาเล่นเกมเนี่ยผมจะไม่เหมือนชาวบ้านที่เกมเพลย์เนี่ยจะมาอยู่ในหลังๆหน่อยนะครับสิ่งที่ผมสนใจในการเล่นเกมเนี่ยคือเกมที่เน้นบรรยากาศแล้วก็มีสตอรี่หรือเกมนั้นสตอรี่เนี่ยอาจจะดูไม่โดดเด่นเนี่ยบรรยากาศของเกมเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมเลือกเล่นผมยังชอบเกมแนว RPG อ่ะที่มีทั้งบรรยากาศแล้วก็มีสตอรี่ที่เราสามารถเลือกช้อยส์ได้นะครับแล้วทำไมเกมสไตล์ GTA เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจริตผมเท่าไหร่นักเพราะว่าคือผมชอบโรลเพลย์เป็นตัวละครดีๆหน่อยไงคือเข้าใจว่าตัวละครอาจจะก่อนใน GTA แล้วก็สามารถแบบไม่ต้องทำตัวเรือนได้เลยแบบนั้นนะครับแต่บรรยากาศเมืองแบบปกติของ GTA มันไม่ค่อยตามตรงสไตล์ผมเท่าไหร่ไงแล้วเกมแบบดีก็มีเล่นอย่างอื่นที่มันมีไอเทมเนี่ยที่เราสามารถเก็บไว้สะสมได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเก็บครบแล้วยังไงต่อเนาะเพราะผมก็ไม่เคยเก็บครบนะครับแต่และเพราะไอเทมมันก็หายากแล้วไม่ใช่หาง่ายๆแต่ยังไงก็ทำให้ตัวเกมเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยากสำรวจพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าหลายพื้นที่ในแบบดีเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในตึกหลายชั้นนะครับเรียกว่าก็อารมณ์เหมือนไซเบอร์พังตีคอมโมมาว่าโอ้ตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้กว้างแต่ในความลึกนะครับเราสามารถเข้าไปในอาคารได้แต่แน่นอนว่าไซเบอร์พังเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าได้ทุกอาคารเนาะบัมดีเองมันก็ไม่ได้เข้าได้ทุกอาคารนะแต่หลายฉากเราก็สามารถแบบหาทางเข้าไปได้นะครับแล้วความที่ตัวเกมอ่ะเราตกไปไม่ตายเนาะเราก็สามารถกระโดดดึงไปนู่นไปนี่แบบหาจุดทางเข้าเล็กเข้าไปได้นะครับแถมมีไอเทมคอยช่วยด้วยอย่างสถานที่เราเนี่ยต้องไปเอาตั๋วรถไฟเนี่ยเราเหมือนต้องขึ้นสะพานที่อยู่ระหว่างตึกกับบริเวณเขื่อนซึ่งผมหาทางเข้าไม่เจอผมได้ไป 2-3 รอบบางครั้งผมก็หาเจอบางครั้งผมก็ลืมไปแล้วว่าเอ้ยมันเข้าทางไหนวะแต่โชคดีมันมีไอเทมที่เป็นไอ้ค้อนเจาะหินน่ะไอ้เสียมเจาะหินน่ะที่ในเกมเนี่ยมันสามารถเจาะกำแพงให้เราเนี่ยกระโดดดึงๆไปเหมือนสไปเดอร์แมนได้นะครับมันทำให้เห็นว่าตัวเกมที่ฟรีๆเนี่ยเขาก็มอบอิสระให้เราทำหลายอย่างเนาะมันมีไอเทมคอยช่วยถ้าเราหาเจอนะแต่บางสถานที่เนี่ยก็ดูลึกลับให้เราสำรวจไงคือเราสำรวจไปอ่ะเราก็ไม่รู้สตอรี่อะไรมากแต่น้อยเราได้รับรู้ถึงบรรยากาศตัวละครในเรื่องราวของเกมแบบดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเกมแบบดิสั้นๆที่ผมเจอมาแล้วผมเจอเกมนี้มาได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะครับมันเป็นเกมฟรีใน Steam เห็นว่าทีมงานที่ทำแบบดิเนี่ยกำลังจะมีเกมใหม่นะครับทีมลูฟี่หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีเป็นมัลติเพลเยอร์หรือเปล่านะโอ้คำขั้นสุดอะจากเกมแนวสกิลเพลเยอร์นั้นบรรยากาศหลอนๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วใครเคยเล่นเกมแบบดิมาแล้วเนี่ยก็มาลองคอมเมนต์ความรู้สึกกันได้นะครับว่าเกมเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครชอบกันยุ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเนาะเป็นการสนับสนุนช่องใหม่ไปในตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ